พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาดังแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินด้วยพระญาณทัศน์ที่กว้างไกลและสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมาเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับบุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาตั้งณจังหวัดนนทบุรีพระราชทานนามว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองอันหมายถึงวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยพระราชทานคำแนะนำเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงติดตามผลการศึกษาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในด้านการอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆปีละเป็นจำนวนมากทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารใช้ชื่อย่อว่าม.ท.ส.ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศที่ประพฤติดีมีความสามารถทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืนเมื่อจบการศึกษาแล้วยังทรงเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามความสมัครใจนอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานด้วยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชทรัพย์จากน้ำพระราชหฤทัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบากเปรียบเสมือนหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหงเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างพร่างพรายทั่วแดนดินพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในด้านการศึกษาสร้างความอยู่ดีมีสุขความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงมีพระบรมราโชบายให้การศึกษามุ่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของการศึกษา
ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ร้อนประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลพระราชยานทัศน์พระอัจฉริยภาพลึกซึ้งยิ่งนักทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลวงแห่งปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ